การเกษตรใช่ไหมเพราะนั้นก็เอาศักยภาพของคนก่อนทั้งหมดเนี่ยมาทำสวนสวนไม้ผลแล้วให้คนมาเที่ยวแล้วคนมาสิรินธรปีนึงเป็นล้านคนเนี่ยมาเที่ยวสัก 50,000 คนเลยนั่นบอกแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันคุ้มค่าแล้วก็มีแนวหน้าบ้านเราทำให้ไม่เหลือว่าแล้วในเทศสมาชิกเนี่ยเอาของไปเลย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 จะพึงใหญ่จะพึงใหญ่ก่อนเด้อค่ะนายอำเภอรอบก่อนมาหนูได้ทองของทกศ50ตังค์ปีนี้นายอำเภอคนใหม่มาหนูได้ทองสลึงหนึ่งของเขียนจุลนนท์เพิ่งไปส่งเอกสารแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะ